มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดงานแถลงข่าวเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39 The Happiness Game โดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษณ์ละอองนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุธนะติงสภัฏประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและนายอุดมศักดิ์นวลสิรินายอำเภอคงเจียมร่วมกันแถลงข่าวณอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด The Happiness Gameเกมแห่งความสุขมีสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกว่า120สถาบันเข้าร่วมการแข่งขันณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสนามกีฬาต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษณ์ละอองนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่อ The Happiness Game เราตั้งใจจะให้เป็นเกมที่สร้างความสุขให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องความสุขของชาวมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่จะได้กลับมาแข่งขันกีฬาได้ท่องเที่ยวพักผ่อนและเยือนถิ่นดินแดนแห่งความสุขจังหวัดอุบลราชธานีความสุขของนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่จะได้บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานอย่างมีความสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุธนะติงสภัฏกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเดิมใช้ชื่อว่าการแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเป็นครั้งแรกในปี2525มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของคณาจารย์และบุคลากรสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและเป็นกีฬาเพื่อความสามัคคีสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่างๆและได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันล่าสุดครั้งที่38จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดการแข่งขันมาหลายปีในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39ภายใต้แนวคิด The Happiness Game จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนชาวอุบลราชธานีที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้การแข่งขันในครั้งนี้เป็นเกมแห่งความสุขดังที่ตั้งชื่อเชื่อว่าการจัดการแข่งขันจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีขอบคุณครับ 2 3กดไลค์เลยครับรอพี่อยู่ยกกล้องแกล้งผมอีกครับผม